ที่น้องเด้ประกาศซื้อไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วค่ะยังไม่รู้ว่ามีตังค์เหลือแล้วมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาเช็คก่อนนะคะไม่มีภาษาไทยด้วยทุกคนนี่เอากดเลยค่ะกรุณาสอดธนบัตรหรือหยอดเหรียญมีภาษาไทยเมื่อหยอดเงินเสร็จแล้วโปรดเลือกถัดไปตอนนี้นะคะเงินเก่านะคะยังอยู่ที่625นะคะเดี๋ยวขอเช็คอีกใบนึงก่อนโอเคใบนี้ติดลบ3นะคะงั้นเดี๋ยวเราเติมใบนี้ก่อนละกันเนาะโอเคเขาก็จะขึ้นมานะคะจำนวนเงินที่ใส่เป็นร้อยนะคะถ้าถูกต้องก็ถัดไปเลยค่ะเติมเงินสำเร็จกรุณารับบัตรคืนเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันค่ะตอนนี้เราออกมาที่สถานีรถไฟฟ้าต้าเฉาโถนะคะ Exit D3 ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานร้านบะหมี่ที่ได้บิ๊กกูบองการันตีนะคะออกจากสถานีรถไฟฟ้ามานะคะก็เดินตามเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณสัก5นาทีก็ถึงค่ะร้านแรกมันก็จะลึกลับซับซ้อนหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวป้าไก่จะแปะ Google Map ไว้ที่ description ด้านล่างนะคะนี่เดินมาจากสถานีรถไฟก็สัก10นาทีได้ค่ะนี่ร้านอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะดูแววแล้วนะคะน่าจะต้องรอคิวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนนะคะว่าจะต้องรอสักกี่คิวค่ะ one soup one dry and one fried pork one fried pork and one chicken one chicken wow that's a lot okay okay thank you okay thank you ก็คือสรุปเราไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าคนที่อยู่หน้าร้านนี่ส่วนใหญ่จะสั่งกลับบ้านกันทั้งนั้นเลยค่ะเราก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะที่หน้าร้านเลยค่ะก็ตอนนี้ก็นั่งรอในร้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวรออาหารมาค่ะน้องเด้งสั่งเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใบเมียงเย็นใจเป็นชื่อของคุณทวดของเจ้าของร้านนี้นะคะโอเคนี่ครับมาแล้วนะครับเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับหมูกรอบทอดครับผมร้านนี้นะครับเป็นบิ๊กกูมองนะครับปี2022เลยนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ลูกค้าเนี่ยเยอะมากนะครับเปิดตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าเมนูเนี่ยเขาจะเสิร์ฟตอน10โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เนี่ยส่วนมากเขาจะกินกับนี่ครับบะหมี่ครับอันนี้เป็นบะหมี่แห้งนะครับแล้วก็ราดซอสเย็นตาโฟครับมันจะเผ็ดนิดๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นของเต้าหู้ยี้สีแดงด้วยนะครับแล้วก็เวลากินเนี่ยเขาจะกินกับหมี่หมูกรอบนี่ครับเขามีบะหมี่น้ำด้วยนะครับก็จะเป็นเส้นถั่วงอกแล้วก็น้ำซุปนะครับซุปอ่ะเฉยๆถ้าถามลุงเด้งนะกินแห้งดีกว่าอันนี้ก็เป็นไก่ต้มนะครับเหมือนไก่ต้มนั้นเขาเป็นไก่บ้านเราอะครับมือนี้นะครับสำหรับลุงเด้งนะครับลุงเด้งชอบหมูทอดแล้วก็บะหมี่แห้งครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวเราลองจิ้มซีอิ๊วดูนะครับหน้าตาน่าจะเหมือนซีอิ๊วหวานนะครับหน้าตาเหมือนซีอิ๊วหวานครับแต่รสชาติแม่งไม่หวานเลยเค็มมันเป็นซีอิ๊วมันเป็นซีอิ๊วเค็มครับแล้วจานเนี่ยถูกใจลุงเด้งมากด้วยเพราะว่าลุงเด้งได้ส่วนของสะโพกไก่นี่มีมันแทรกด้วยนะครับนี่กินจนหมดจานแล้วนะครับเพิ่งมารู้ว่าไอ้น้ำจิ้มที่บอกว่าเค็มๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเอาน้ำจิ้ม2ตัวผสมกันครับอย่างนี้ครับเห็นโต๊ะข้างๆนะครับเขาจิ้มอันนี้ทีนึงอย่างนี้แล้วก็จิ้มอันนี้ทีนึงแล้วก็ค่อยกินนี่อย่างนี้ดีใช่ไหมน้องเด้งโหแม่งอร่อยขึ้นเยอะเลย wow. แล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งครับข้างๆนะครับเขาทำแบบนี้ครับเอาอันเนี้ยหยดลงไปแบบนี้แล้วก็จิ้มแบบนี้นี่อย่างนี้แล้วก็กินสรุปนะครับไอ้น้ำจิ้มสองตัวเนี่ยมันกินคู่กันนะครับโอเคนี่ค่ะณตอนนี้นะคะหน้าร้านเป็นแบบนี้เลยค่ะโชคดีจริงๆเลยเมื่อกี้นะเราได้เลยนะคะโอเคก็ถือว่าร้านนี้นะคะเขาเรคคอมเมนต์มาเราก็ต้องตามมาค่ะโอเคนะครับนี่ก็มีร้านนึงนะครับที่ว่ามีคิวยาวนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคิวด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาสั่งเบอร์เกอร์ไต้หวันครับผมแล้วก็ข้าวหมูตุ๋นนะฮะนี่นะครับเราจะเห็นซาลาเปานะครับที่เป็นเบอร์เกอร์ไต้หวันนะครับกำลังนึ่งอยู่นะครับคือหยิบใส่เลยอ่ะที่ไปเพื่อน
โอเคเซเซนีมาแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือกัวเปาครับผมหรือภาษาไทยที่เราพูดให้เข้าใจก็คือเป็นเบอร์เกอร์ไต้หวันนะครับด้านในนี้นะครับมาดูกันเลยครับพวกเราด้านในนี้ขออนุญาตเปิดนะจะเป็นหมู3ชั้นตุ๋นนะครับก็คล้ายๆหมูพะโล้บ้านเรานั่นแหละแล้วก็รองด้วยผักสดนะครับแต่ที่สำคัญนะครับจะมีผักกาดดองแล้วก็ที่เห็นเป็นเม็ดๆเนี่ยนะครับก็คือถั่วบดด้วยโอ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงนะป้าไก่โอ้ยหมูเขานุ่มมากเลยอ่ะเนื้อแป้งเขานุ่มมากนะครับเนื้อหมูนี่เขาก็นุ่มมากเลยนะครับเฮ้ยทุกอย่างมันแบบพอกินเข้าไปปั๊บมันแบบมันละลายไปเลยอ่ะจะไม่เรียกว่าละลายมันก็เวอร์นะแต่มันละลายจริงๆมันรวมไปหมดเลยอ่ะแล้วร้านนี้นะครับเขามีชื่อว่าอีเจียซื่อครับผมตั้งอยู่หัวมุมเลยครับถ้าเดินมานี่เห็นร้านนี้ก่อนเพื่อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นซาลาเปาที่แป้งนุ่มมากๆเลยนะครับตัวหมูเนี่ยรสชาติเหมือนกับขาหมูบ้านเราอ่ะครับแต่ว่าเขาใช้หมู3ชั้นครับซึ่งหมูสามชั้นบ้านเราเนี่ยเขากินกับผักกาดดองอยู่แล้วมันก็มีผักกาดดองด้วยนะฮะแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่าถั่วที่สงบดซึ่งเชื้อป่ะมันเข้าเป็นมากๆเลยนี่มันเข้าไปจริงๆ50เหรียญ50บาทก็เป็นบ้านเรานะ50บาทก็ถือว่าถูกเลยนะครับ50บาทนี่กินได้เลยครับสบายๆหมดแล้วนะเตียงเลยลุงแดงว้าวอร่อยอ่ะและนี่ก็คือข้าว3ชั้นตุ๋นนะครับนี่ก็จะมีเหมือนเดิมครับ3ชั้นนะครับมีผักกาดดองมีพริกมีเต้าซี่แล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็มีแตงกวาน่าจะเป็นแตงกวาดองนะครับเอาตัวนี้เลยเอาตัวมันๆเลยนี่คือหนังกันเนื้อกันมันเลยนะครับนุ่มมากอร่อยด้วยเต้าหู้ครับจะเป็นเต้าหู้แบบแข็งนะครับอร่อยสุดก็คือเจ้า3ชั้นนี่แหละคิดเป็นเงินไทยนะครับก็90บาท90บาทก็ไม่แพงหรอกครับราคาเนี้ยครับกินได้เลย3ชั้นชิ้นบะเริ่มท่มเนี่ยลืมบอกไปครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ได้รับรางวัลมิชลินบิ๊กบูมมองด้วยนะครับประจำปี2022นะครับจริงๆร้านนี้ครับที่เรากินกันก็คือเมนูนี้ครับข้าวหมู3ชั้นตุ๋นนะครับแบบเป็นชิ้นเลยแล้วก็มีกับชามเล็กก็เป็นหมูที่แบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันนะครับตุ๋นเหมือนกันอันนี้คือแซนด์วิชไต้หวันจริงๆร้านนี้มีซุปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สั่งเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งวันนี้ครับแล้วก็นี่เป็นขนมของหวานนะครับก็ร้านเขาเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มครับผมนี่ก็ขายดีทั้งวันเลยแหละนี่ก็ยังมีคิวอยู่นะนี่ไงขนมมาแล้วครับหยวนฟั่งกัวเปานะครับนี่ครับโอ้โหนี่น่ากินนะร้านนี้นะครับ55เหรียญครับผมก่อนหน้านี้นะครับเราไม่เคยมากินกัวเปาหรือว่าเบอร์เกอร์ไต้หวันเลยนะครับทริปนี้เนี่ย2ล้านติดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ก่อนมานี่ครับเขาได้มิชลินนะครับ2020 2021แล้วปีนี้เขาก็ได้2022นะครับและนี่ก็คือกัวเปามื้อที่2ของวันนี้นะครับร้านเนี่ยป้าไก่รสชาติเขาจะมีความเค็มมากกว่าร้านเมื่อกี้นี้รสชาติเหมือนข้าวขาหมูบ้านเราอีกแล้วอร่อยเปรียบเทียบนะครับร้านนี้นะครับรสชาติจะออกเค็มนะครับส่วนร้านอีเทียซื่อที่เราไปกินมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับร้านนี้น่าจะติดหวานแล้วก็หมูนี่จะมีความนุ่มกว่าร้านนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าร้านนี้ไม่อร่อยนะร้านนี้ก็อร่อยหมูก็นุ่มคือพูดง่ายๆนะฮะรสชาติมันเหมือนกันเลยแล้วก็ร้านนี้มีที่นั่งที่ร้านด้วยนะครับโอเคมาแล้วนะครับนี่ครับบะหมี่น้ำนะครับของร้านฉางหองเมี่ยนเตียนครับผมชามนี้ครับก็จะมีหมูครับแล้วก็จะมีนี่จะมีขิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำซุปเขาเนี่ยจะมีความหอมของขิงนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูครับผมอร่อยว่ะว่าแต่เส้นหมี่เขาอะเหนียวนุ่มมากเลยนะแหมคุณป้าใจดีก็แถมน้ำซุปให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวป้าไก่แบ่งไปชิมหน่อยเร็วน้ำซุปเด็ดเขามีไข่ด้วยนี่ครับป้าไก่ลืมให้ดูร้านนี้ได้มิชลินใช่ไหมหนูแดง
ช่ใช่ได้เว็บกูมองนะครับของปี2022ปีนี้เลยค่ะเฮ้ยหมูดูเปื่อยมากเลยอ่ะดูควันเลยหมูคนนิ่ม ทุกคนครับร้านเนี่ยคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเขาเปิดมา50ปีแล้วนะป้าไก่ wow. น้ำซุปเนี่ยเขาใช้โครงไก่แล้วก็หางหมูนะฮะมันต้องเป็นน้ำซุปแต่ว่าร้านเนี่ยหางหมูอ่ะลูกค้าท่านอื่นเนี่ยเขาก็สั่งไปแบบเป็นจานๆสั่งไปกินกับข้าวกินกับก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะปกติน้ำซุปร้านอื่นอ่ะมันจะจืดๆเนาะคือร้านนี้แบบกลมกล่อมพอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงเลยตอนแรกคิดว่ากำลังหาทรงน้ำปลาสิเอาพริกไทยมาใส่มานี่นะครับร้านคุณลุงเนี่ยนะครับอร่อยมากนะครับแล้วเชื่อไหมว่าเราเนี่ยเป็นช้างสุดท้ายแล้วก็เป็นลูกค้าคนสุดท้ายพอเรากินเสร็จปั๊บลุงปิดร้านเลยนะครับนี่ตอนนี้ร้านปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปครับลุงเด้งป้าไก่จะพาไปทานอะไรนะครับตามกันมาเลยร้านนี้นะครับเราต้องรับบินก่อนนะครับแล้วก็เขียนแล้วก็มาสั่งเดินเข้ามาก่อนแล้วกันมาแล้วครับนี่คือร้านหวังนะครับร้านนี้เนี่ยก็จะมีเมนูเป็นกระดาษแบบนี้ครับเราชอบเมนูไหนแล้วก็ใส่เครื่องหมายไปเลยนะครับอย่างมื้อนี้เนี่ยลุงเด้งจะสั่งข้าวหมูตุ๋นกับเห็ดหอมนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นซุปที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับจะเป็นซุปหมูสับนะครับและร้านนี้นะครับก็ได้รางวัลบิ๊กบูมมองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งกันดูนะครับมาแล้วนะครับข้าวหมู3ชั้นตุ๋นนะครับจานนี้เนี่ย95เหรียญนะฮะมีหมู3ชั้นมีหมูสับอยู่ตรงนี้นะฮะจริงๆไม่ใช่หมูสับหรอกเป็นหมู3ชั้นนั่นแหละแต่ว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีเห็ดหอมด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้หมู3ชั้นเนี่ยมือเนี่ยใหญ่มากดูดิประมาณนี้โอ้ทานก่อนนะครับโคตรนุ่มเลยนุ่มมากครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยครับโหนุ่มมากรสชาติก็เหมือนเดิมครับอันนี้เหมือนกับพะโล้ครับไม่หวานนะครับออกเค็มๆเดี๋ยวลองชิมในส่วนของที่เป็นหมูสับดูนะครับอันนี้เป็นหมูสับกับเห็ดหอมนะครับอร่อยด้านล่างนี่เป็นข้าวก็ราดซอสมาด้วยนะครับรสชาติกลางๆนะครับเค็มนิดๆหวานนิดๆนะครับแล้วก็กลมกล่อมทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าโอ้โหรสชาติแบบนี้มันน่าเบื่อนะมีแบบเต็มกับหวานร้านนี้ก็มีพริกด้วยนะครับลองดูใส่พริกเนี่ยอร่อยขึ้นเยอะกินง่ายเลยอันนี้เขาเรียกซุปหมูสับนะครับเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้นะครับจะเป็นน้ำซุปสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นสีซีอิ๊วนะครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะมันก็จะเป็นประมาณว่าเป็นซุปที่ใส่กับสมุนไพรจีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาใส่ไอ้นั่นน่ะใส่พริกไทยเยอะๆเนี่ยนะแบบรสเผ็ดๆเนี่ยนะมันจะก็คล้ายๆกับบักกุเต๋เลยอ่ะซุปโอเคให้ผ่านเลยขอลองชิมหมูสับนิดนึงนะก็เป็นหมูเส้นผสมหมูสับแหละอร่อยไหมล่ะอันนี้อร่อยกว่าและร้านนี้นะครับก็ได้มิชลินบิ๊กบูมมองด้วยนะครับของปี2022นะครับจริงๆก็ได้มา3ปีติดต่อกันแล้วป้ายหน้าร้านมีเดี๋ยวพาไปดูถ้าสรุปในซอยนี้มี3ร้านใช่ไหมลุงเด้งใช่ครับบิ๊กบูมมองแล้วก็มันไม่ไกลจากซิงเกิลติงด้วยแล้วก็3มันก็อยู่ใกล้ๆกันเลยล่ะอยากรู้ต้องมาชิมครับผมแล้วคนมันตัดสินใจเองว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีชงเชาชิงเฉินนะคะเป็น BL 14นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งไปที่ซีเหมือนติงนะคะ BL 11ทั้งหมดก็3สถานีค่ะนี่ค่ะซีเหมือนติงถึงแล้วออกจากสถานีซีเหมือนนะคะ X46 นะคะก็จะเจอโฟโต้สปอตจุดนี้เลยค่ะก็มาถ่ายรูปสวยๆกันได้นะคะถ่ายรูปเสร็จก็เข้าไปทานอาหารช้อปปิ้งกันข้างในเลยค่ะมาแล้วค่ะชานมไข่มุกนะคะแก้วแรกของทริปนี้ค่ะได้มาทานที่ไต้หวันแล้วนะคะอุปกรณ์พร้อมค่ะร้านแรกของเรานะคะเราทานที่ร้านคำบายค่ะอันนี้นะคะจะเป็นออริจินอลไต้หวันมิลทีนะคะวันนี้ป้าไก่สั่งเป็นแบบนมสดค่ะแก้วใหญ่75เหรียญค่ะส่วนแก้วไซส์กลางนะคะ70เหรียญ
ดยรวมก็อร่อยดีค่ะแล้วก็ความหวานนี่ปลาไก่เลือกเป็นหวานปานกลางนะคะมุกก็จะมี3ตัวนะคะเป็นเผือกนะคะแล้วก็เป็นแบบมุกปกตินะคะแล้วก็เป็นแบบฮันนี่นะคะมันก็จะ3แบบรวมกันอยู่ในนี้เลยนะคะทานแล้วก็เดินเล่นแถวซิปเหมือนติงแถวนี้ค่ะแล้วลองดูว่าเราจะมีแก้วต่อไปไหมคะข้างหลังนี้นะคะมีร้านชานมไข่มุก3ร้านค่ะเดี๋ยวเราจะจัดร้านละ1แก้วไปเลยค่ะให้มันรู้กันไปว่าร้านไหนอร่อยนะคะก็เริ่มตั้งแต่ร้านแรกนะคะร้านนี้เคยทานแล้วนะคะก็คืออู่ซื่อหลานนะคะตามมาด้วยบูทีอันนี้ยังไม่เคยทานนะคะแล้วก็มิ้วช็อปค่ะเดี๋ยวเริ่มที่ร้านแรกตรงนู้นเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้นะคะมี4ร้านค่ะคึกคักมากๆเลยก็จะเลยไปจากซิมเบิลติงนิดหน่อยนะคะเดินข้ามถนนมามันก็จะเงียบๆนิดนึงนะแต่พอข้ามมาถนนนี้นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ป้าไก่ทานไปแล้ว1เนาะก็เดี๋ยวเราทานร้านอู่ซื่อหลานอีก1ร้านค่ะแล้วก็อีก3ร้านสัญญาเลยว่าพรุ่งนี้จะมาทานนะคะเพราะว่าวันนี้นี่เก็บมิชลินกับลุงเด้ง4-5ร้านนี่ไม่ไหวแล้วอะค่ะอิ่มมากๆเลยโอเคเราสั่งแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรารอนิดนึงน่าจะได้แล้วค่ะโอเคได้แล้วนะคะ2แก้วเลยนี่ค่ะอันนี้ของลุงเด้งของป้าไก่นะคะก็จัดไปค่ะก็ได้เวลาชิมแล้วนะคะร้านนี้นะคะเขาจะมีแบบซิกเนเจอร์มากเลยนะก็คือบับเบิ้ลก็จะเป็นบับเบิ้ลเม็ดเล็กๆแบบนี้เลยค่ะจะบอกว่าทานง่ายมากๆเลยนะคือแบบว่าไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะกลืนปรึบเข้าไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ายังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะขออนุญาตถอดแมสนะคะดีใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บอีก3ร้านค่ะวันนี้ไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็เนื่องจากมุกมันเล็กนะคะเพราะฉะนั้นหลอดเขาก็ให้หลอดเล็กมาเลยค่ะอร่อยมากร้านนี้อร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามาทีไรก็ทานร้านนี้นะคะสาขาเยอะมากๆเลยค่ะคือมุกเขานะอย่างที่บอกคือมันกลืนเข้าไปได้เลยค่ะไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะอร่อยมาก55เหรียญนะคะกับรสชาติชาประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้เลยค่ะส่วนมุกนี่อร่อยมากค่ะต้องมาลองนะคะ